You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e ๊กส t อรีนะครับรายการเจียมเล่าเรื่องราวทางธุรกิจประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ g e ๊กส t อรี่สำหรับใน EP นี้นะครับจะมาพูดกันถึงหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมยักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่จากซิลิคอนวัลเลย์นะครับ หลายรายนะครับถึงได้ล้มเหลวนะครับในดินแดนของประเทศจีนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริการยักษ์ใหญ่หลายๆบริการนะครับไม่ว่าจะเป็น ebay, google, uber, airbnb, amazon ซึ่งทุกบริษัทเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เคยพยายามที่จะเอาชนะตลาดในประเทศจีนมาแล้วแทบจะทั้ทงสิ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็พบกับความล้มเหลว ซึ่งส่วนใหญ่ที่หลายๆคนคิดเนี่ยก็คงจะคิดว่ามาจากการควบคุมของรัฐบาลจีนนะครับหรือ the Great Firewall ที่รัฐบาลจีนเนี่ยตั้งไว้ป้องกันบริการเหล่านี้นะครับไม่ให้ไปใช้งานสำหรับชาวจีนภายในประเทศของพวกเขานั่นเองนะครับถือว่ามันเป็นการบล็อกบริการต่างๆเหล่านี้แต่ความจริงแล้วนะครับ มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเซนเซอร์ชิปเท่านั้นนะครับซึ่งมีหนังสือหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า AI Superpower นะครับจากไคฟูลีที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของทั้ง Microsoft Google ทั้งในอเมริกาและก็ประเทศจีนเนี่ยเขาได้มองเรื่องดังกล่าวเนี่ยต่าออกไปนะครับเขามองว่าการที่บริษัทจากอเมริกันนั้นพยายามทําทุกอย่างในประเทศจีนเหมือนตลาดอื่นๆที่พวกเขาครอบของได้ทั่วโลก นั่นคือข้อผิดพลาดที่สําคัญที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายๆประวัติธุรกิจนะครับที่ทเข้าไปสู่ตลาดจีนเนี่ยก็พยายามทําตัวให้เหมือนกับบริการที่เขามีอยู่ในอเมริกาเองหรือบริการที่อื่นๆทั่วโลกนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็จะแพ้ให้กับบริษัทหน้าใหม่สตาร์ทอัพหน้าใหม่นะครับจากภายในประเทศที่เข้าใจตลาดคนจีนมากกว่าซึ่งการที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ไม่มีการลงทุนนะครับในทรัพยากรหรือว่าให้ความยืดหยุ่นกับทีมงานในประเทศจีนเองที่ถือว่ามีความจําเป็นอย่างมากนะครับในการแข่งขันกับบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเอง เพื่อทําการปรับปรุงบริการต่างๆให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมชาวจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับบริการออนไลน์เหล่านี้ซึ่งหลายๆประเทศนะครับที่บริการเหล่านี้ไปบุกเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่ที่ตลาดจีนเนี่ยมันแตกต่างมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถสู้กับบริการท้องถิ่นในประเทศจีนได้หากไม่มีการโลคอลไล l ์หรือว่าการทำการปรับบริการให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งทางไคฟูรีเองเนี่ยได้กล่าวว่าในบางบริการเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นต้องเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับมีอะไรมาใช้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับตลาดจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจีนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมาทําเพียงแค่การแปลภาษาเป็นภาษาจีนแล้วก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอเมริกาทําให้ทีมงานในพื้นที่เนี่ยรู้สึกถึงความไม่ใส่ใจกับตลาดจีนอย่างแท้จริง และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับว่าบริษัทยักษใหญ่จากซิลิคอนวัลเล่เองเนี่ยได้สูญเสียทรัพยาการบุคคลที่เก่งกาจในประเทศจีนเป็นจํานวนมากเนื่องจากปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเพราะว่าเราบริษัทซาร,ร์อัพของจีนเนี่ย รวมถึงคนหนุ่มสาวที่มีความทะเยอทะยานที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกที่จะเข้าร่วมกับบริษัทในประเทศจีนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเขามองบริษัทจากต่างประเทศเนี่ยเป็นอันดับรองหรืออันดับท้ายๆเลยด้วยซ้ําเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าหากเข้าร่วมกับบริษัทอเมริกันหรือว่าบริษัทต่างๆที่เข้ามาบุกตลาดในประเทศเขาเนี่ยผู้บริหารของบริษัทนั้น,นจะมองพวกเขาเป็นเพียงแค่แรงงานในพื้นที่เท่านั้นนะครับพวกเขาจะไม่ได้รับโอกาสในการไต่เต้าขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่แท้จริง ซึ่งสูงสุดเนี่ยเป็นได้เพียงแค่ผู้จัดการประจําประเทศของบริการนั้นๆเพียงเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับคนหนุ่มสาวคนชาวเทคของจีนเนี่ยคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยล้วนมีความทะเยอทะยานสูงพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองหรือเข้าร่วมกับบริษัทในประเทศจีนเพื่อเอาชนะบริการยักษ์ใหญ่เหล่านี้นครับที่มาจากซิลิคอนวันเล่มันถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับของคนหนุ่มสาวในประเทศจีน เพราะฉะนั้นเองทําให้ทรัพยากรแรงงานส่วนใหญ่ที่บริษัทจากซิลิคอนวัลเลย์ได้ไปเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่หวังเพียงแค่เงินนะครับหรือว่าหุ้นมากกว่ากลุ่มคนที่จะมีความทะเยอทะยานเพื่อเอาชนะในตลาดจีนอย่างแท้จริงนั่นเองซึ่งนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยก็ยังสงสัยนะครับในคําถามที่ว่าทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่จากซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยไม่สามารถเอาชนะจีนได้แต่บริษัทของจีนเนี่ย กำลังยุ่งอยู่กับการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆของพวกเขาเนี่ยให้ดีขึ้นให้ดูเหมือนตอนนี้นะครับบริการต่างๆของพวกเขาเทคโนโลยีต่างๆของเขาเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะล้ำหน้าประเทศต้นฉบับของพวกเขาอย่างในอเมริกาไปแล้วก็เป็นได้นะครับเราจะเห็นบริการหลากหลายมากๆนะครับจากจีนที่เป็นการโคลนบริการมาจากอเมริกาทั้ง,ทงสิน้นเว็บบลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไมโครบล็อกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทวิตเตอร์เนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆมากมาย และทาให้ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่ามากกว่าทวิตเตอร์ที่พวกเขาก็ปี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหรือบริการอย่างดีดีนะครับที่เรียนแบบมาจาก Uber อร์ก็ได้ขยายบริการและผลิตภัณฑ์อย่างมากและให้บริการรถโดยสารในประเทศจีนในแต่ละวันเนี่ยมากกว่าที่ Uber อร์ทได้ทั่วโลกเสียอีกหรือบริการอย่างโถเถี่ยวนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวของจีนที่ถูกไปเปรียบเทียบกับ b u f ฟีดที่ใช้อัลกอริทึมแมชชีเนอร์งขั้นสูงเพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งต้องบอกว่าการเติบโตของอีโคสต็มของผู้ประกอบการจีนนั้นเป็นมากกว่าการคิดเพียงแค่การแข่งข,ขันกับบริการจากซีกอนวันเล่นะครับหลังจากที่บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไปตู้หรือเทนเซ็นเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าตลาดอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยสามารถสร้างกําไรได้มากเพียงใดอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันมันทําให้คลื่นลูกใหม่ของบริษัทด้านการลงทุนเนี่ยก็เริ่มที่จะหลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน และตลาดของพวกเขาเนี่ยกำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากจำนวนสตาร์ทในประเทศจีนเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณแม้จะต้องมีการต่อสู้กับยักษ์ใหญ่จากซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการต่อสู้ของพวกเขากับยักษ์ใหญ่จากซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมันทําให้เหล่าบริการของจีนเนี่ยยิ่งแข็งแข่งขึ้นและเข้าใจตลาดจีนมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเขาไม่ได้เพียงแค่แข่งกับประเทศตะวันตกเท่านั้นอย่าง แพลตฟอร์มที่มาจากซิลิคอนวันเล่เองแต่ต้องบอกว่าการแข่งขันภายในประเทศเนี่ย กับคู่ต่อสู้ภายในประเทศของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับของบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยเจ๋งจริงหรือไม่เราอาจจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินเพียงชื่อแค่ไม่กี่บริษ,ษัทนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในตลาดแต่ละตลาดของประเทศจีเนี่ยมีบริการต่างๆยิบย่อยเยอะแยะมากมายนะครับมีการเซกเมนต์ย่อยไปยังตลาดแต่ละส่วนอย่างมากมายอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน เพราะว่าตลาดของพวกเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆและการกินส่วนแบ่งเพียงน้อยนิดจํานวนเปอร์เซ็นต์เพียงน้อยนิดเนี่ยก็จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาได้อย่างมหาศาลนั่นเองจึงเกิดบริการหรือสตาร์ทอัพใหม่ๆออกมามากมายนะครับในปัจจุบันและที่สําคัญพวกเขาก็ใช้เทคโนโลยีที่สุดล้ําเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะก้าวไปไกลกว่าการแค่เรียนแบบเทคโนโลยีจากซิล i อ o n ว a ล l e y ไามาเป็นพัฒนาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมออกมาให้เราได้เห็นกันในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวในรายการกิกซอรี่ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัติธรุรกิจประวัตินาทวีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะาเล่าให้ฟังผ่านรายการกิ๊กซอรี่นี่ก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o ฟลเวอร์พอดแ ตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนอีกช่องทางนึงในส่วนของ Line@ แอดที่แอลาดนนะครับ at t h a r a d h o l ก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีดีพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ